ในช่วงนี้ครับข่าวไทยๆครับนะฮะเมื่อต้นรายการเนี่ยเราสองคนก็พูดถึงแล้วก็แสดงความเสียใจนะครับกับการจากไปของตลกชื่อดังนะฮะโรเบิร์ตสายควันนั่นเองครับใช่ครับจากเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งพี่โรเบิร์ตเองก็ป่วยเป็นมะเร็งปอดนะครับแล้วก็ได้เข้ารับการรักษานะครับก่อนที่จะเสียชีวิตลงด้วยโรควัณโรคปอดนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโรคที่อันตรายนะฮะในส่วนของทางด้านของแฟนเพจของหมอเวนนะครับเขาก็ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้นะครับโรควัณโรคปอดนะฮะเขาบอกว่าเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายมากๆนะฮะคนที่อยู่ใกล้ๆกันใช้ชีวิตใกล้กันหรือว่าอยู่ร่วมห้องกันก็สามารถติดได้นะฮะซึ่งเชื้อตัวนี้เนี่ยมันมีเชื้อขนาดเล็กมากๆนะฮะเลยทำให้แพร่กระจายแล้วก็ติดได้อย่างรวดเร็วผ่านทางการเส้นทางการเดินหายใจนะครับเพราะฉะนั้นเรามีข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้มาฝากกันนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงของข่าวไทยครับแพทย์ยันวัณโรคปอดอันตรายมากเพียงนั่งใกล้ก็สามารถติดโรคได้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวของวัณโรคปอดนะครับทางเพจหมอเวนได้ออกมาโพสต์ข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีข่าวการสูญเสียของตลกอัจฉริยะโรเบิร์ตสายควันนั่นเองครับทำให้หลายคนในตอนนี้นะฮะตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องวัณโรคปอดมากเลยทีเดียววันนี้จะขอเล่าให้ฟังแบบละเอียดเผื่อว่าวันหนึ่งเราอาจจะเจอกับตัวเองหรือว่าเจอกับคนใกล้ชิดเราก็ได้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวโรคเนี้ยมันติดกันง่ายเหลือเกินครับใช่ครับวัณโรคก็คือเชื้อแบคทีเรียครับผู้ชมชื่อในวงการเขาเรียกสั้นๆว่า TB ครับติดต่อได้ผ่านระบบทางเดินหายใจเป็นหลักอย่างเช่นปอดหลอดลมหรือบริเวณหลังโพรงจมูกอันนี้ก็ได้นะครับซึ่งเชื้อตัวนี้เนี่ยเขาจะมีขนาดเล็กมากนะฮะมีขนาดเล็กเลยทำให้การแพร่กระจายก็สามารถแพร่กระจายได้โดยวิธีแอร์บอร์นหรือว่าในช่วงของอวกาศขออภัยอากาศนั่นเองหรือว่าติดกันผ่านทางเดินหายใจนี่แหละนะก็คือถ้ามีคนเป็นวัณโรคนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับเราแล้วเกิดการไอหรือจามขึ้นมานะครับคนรอบข้างก็สามารถติดได้หมดเลยเพราะว่าระยะแพร่กระจายเนี่ยมันฟุ้งกว่า droplet เป็นอย่างมากเลยนะครับ droplet ก็คือเป็นหยดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการไอหรือจามเนี่ยมันจะกระจายออกไปมากกว่านั่นเองนะฮะตัวเชื้อมันเองเอาจริงๆถือว่าคนค่อนข้างอ่อนแอนะฮะที่อ่อนแอต่อแสงแดดมากเวลาเจอ UV ไม่เกิน5นาทีเนี่ยก็สิ้นซากแล้วสำหรับเชื้อตัวนี้นะครับเวลาที่มันบุกรุกเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราแข็งแรงดีเชื้อวัณโรคส่วนใหญ่เข้ามาแป๊บเดียวก็โดนภูมิคุ้มกันของเราจัดการได้อย่างสิ้นซากเลยทีเดียวนะฮะแต่ในมุมกลับกันครับถ้าสมมติว่าประจวบเหมาะไปเจอกับร่างกายที่เราอ่อนแอมากเชื้อวัณโรคที่มีแต่มันก็จะทำให้ยิ่งเติบโตขึ้นนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจัดการกับมันไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพมีผลต่อวัณโรคชัดเจนเราจึงเห็นข่าวของคนรอบตัวบ่อยครั้งนะครับว่าคนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานๆเนี่ยนะครับนั่นแหละอาจจะเสี่ยงต่อการติดวัณโรคได้ง่ายเพราะว่ามันแพร่อยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นคนที่ร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยจะจัดการไม่ทันนั่นเองนะครับเราจึงเห็นผู้ป่วยติดเชื้อที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยมักจะเสียชีวิตด้วยวัณโรคนั่นเองครับผมท่านผู้ชมครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่ร่างกายเราเนี่ยได้รับเชื้อวัณโรคเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอีก2วัน3วันเนี่ยจะแสดงอาการเลยนะส่วนคนที่แข็งแรงหน่อยน่ะอาจจะใช้เวลานานถึง2ปีเลยโอ้นานน่ากลัวมากครับท่านผู้ชม2ปีกว่าจะแสดงอาการนะครับสำหรับคนที่แข็งแรงนะฮะแต่คนที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยจะใช้เวลาลุกลามในไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับครับสำหรับคนที่อ่อนแอนะครับเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยก็จะไปเกาะกินระบบทางเดินหายใจโอ้โหน่ากลัวมากหลักๆ ก็จะมุ่งเน้นไปที่ปอดก่อนเลยนะครับเชื้อวัณโรคจะลงหลักปักฐานที่จุดใดจุดหนึ่งของปอดก่อนจากเมื่อมันกัดกินเนื้อปอดจนยุ่ยแล้วนะครับก็จะขยายอาณาเขตต่อไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะหายใจเองไม่ไหวและเสียชีวิตลงได้ในที่สุดนั่นเองครับง่ายๆครับวิธีเช็คอาการเบื้องต้นนะฮะผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการไอต่อเนื่องนี่ถ้าใครไอต่อเนื่องก็ระวังไว้ก็แล้วกัน
รวมถึงมีเสมหะไม่หายสักทีเนี่ยบางรายหนักๆ หน่อยอาจจะไอเป็นเลือดด้วยก็ได้นะครับส่วนเรื่องอาการเจ็บปอดหรือแน่นหน้าอกนั้นไม่ได้มีกันทุกเคสทุกรายหรอกนะครับเพราะบางรายที่วัณโรคไปเกาะอยู่ในกลีบปอดลึกๆมากๆเนี่ยกว่าจะแสดงอาการอีกทีเชื้อก็ลุกลามใหญ่โตไปแล้วดังนั้นทางที่ดีที่สุดไปตรวจที่โรงพยาบาลชัวร์ที่สุดครับตอนนี้เขาก็สามารถตรวจหาวัณโรคได้แล้วนะมี4วิธีหลักๆนะด้วยกันก็คือการทำทูเบอร์คูรินนะครับการทำชนิดนี้นะเป็นการเทสที่ผิวหนังซึ่งใครที่มีเชื้ออยู่ที่ผิวเนี่ยจะมีอาการบวมแดงให้เห็นเลยนะฮะซึ่งในไทยเนี่ยไม่ค่อยมีวิธีนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่เคยฉีดประเภทวัคซีนเนี่ยเนาะป๋าครับฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยมาตรวจวิธีนี้เนี่ยผลมันก็จะออกมาเป็นบวกได้เหมือนกันนะครับต้องตรวจด้วยวิธีอื่นนะวิธีอื่นก็มีนะฮะตอนจากนั้นก็จะเป็นวิธีการตรวจเลือดครับตรวจเลือดนั่นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะตรวจหาเชื้อโดยตรงนี่แหละก็สามารถตรวจหาโรคได้แม้มีวัคซีนอยู่ในร่างกายก็ตามก็สามารถตรวจได้เช่นเดียวกันอันนี้ตรงจุดเลยป๋าเอ็กซเรย์ปอดอันนี้นิยมทำมากเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็แพทย์สามารถมองเห็นเนื้อเยื่อของปอดว่าไอ้เจ้าเชื้อวัณโรคเนี่ยมันทำลายปอดไปแล้วหรือยังอันนี้ตรวจเช็คได้เลยเอ็กซเรย์ได้เลยคือรู้ผลไวใช่รู้ผลไวนะครับแล้วก็การตรวจจากเสมหะหาเชื้อวัณโรคนะครับอันนี้นิยมเพาะเชื้อจากเสมหะเพื่อหาวัณโรคโดยตรงปกติแล้วเนี่ยหากเอ็กซเรย์แล้วนะครับทางแพทย์เนี่ยพบความเสี่ยงอันนี้เขาถึงจะมาเทสที่ตัวนี้อีกทีเพื่อความชัวร์นั่นเองนะฮะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราสองคนเนี่ยได้เล่าความน่ากลัวนะครับของเชื้อโรคเนี้ยคือเรากำลังจะบอกว่าปัจจุบันนี้นะฮะวัณโรคเนี่ยหากเจอในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถรักษาหายได้นั่นเองนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราไปเจอใครที่เสี่ยงต่อการเป็นโรควัณโรคนี้บ้างนะครับถ้าสมมติว่ามีอาการเข้าข่ายหรือว่าสงสัยก็สามารถไปตรวจได้เลยนะครับหรือถ้ามีคนที่เราสนิทก็เป็นโรคนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะไปตรวจได้ถ้าสมมติเราเจอกันเป็นประจำเนาะทางที่ดีเราควรตรวจสุขภาพประจำทุกปีนั่นเองนะฮะครับไปตรวจสุขภาพปอดกันหน่อยนะฮะไปแชะภาพแชะฟิล์มเอ็กซเรย์กันหน่อยนะฮะไปตรวจปอดที่ว่าปอดของเรายังอยู่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อความอุ่นใจของเราปีนึงตรวจครั้งนึงเนาะอย่าให้มันเนิ่นนานจนไม่สามารถรักษาได้นั่นเองนะครับผมเราก็ต้องขอบคุณข้อมูลกันด้วยนะครับจากเพจหมอเวรด้วยนะครับและนี่คือข่าวไทยๆที่เรานำมาฝากกันครับผม